สวัสดีค่ะเราจะพาทุกคนไปสำรวจปรากฏการณ์ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับต้องขยี้ตากันเป็นแถวๆนั่นก็คือดู7หรือสายฟ้าสีน้ำเงินที่ดูเหมือนจะหลุดมาจากโลกอนาคตเริ่มแรกเลยดู7ไม่ใช่ชื่อของวงดนตรีหรือเครื่องดื่มแฟนซีนะแต่มันคือสายฟ้าที่พุ่งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศสูงและก็ไม่ได้มาจากเวทมนต์หรือมนุษย์ต่างดาวแต่มันเกิดจากการปล่อยประจุไฟฟ้าของเมฆฝนตัวแสบที่ชอบทำให้เราต้องหาที่หลบฝนอยู่เสมอๆนั่นเองคิดภาพตามนะคะคุณกำลังยืนอยู่บนดาดฟ้ามองเห็นเมฆฝนที่กำลังจะมาเยือนแล้วทันใดนั้นฟ้าผ่าและไม่ใช่ฟ้าผ่าธรรมดาเพราะมันเป็นสายฟ้าสีน้ำเงินที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าไม่ใช่ลงมาที่พื้นดินเหมือนกับว่าเมฆฝนกำลังส่งสัญญาณ SOS ไปยังเอเลี่ยนว่าช่วยด้วยมีมนุษย์มายุ่งกับฉันและถ้าคุณคิดว่านี่คือฉากจากหนังไซไฟคุณคิดไม่ผิดหรอกค่ะเพราะดู7นี่แหละที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเปิดหนังสือเรียนฟิสิกส์กลับมาอ่านใหม่เพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากมากและยังทำให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเข้าใจเรื่องของฟ้าผ่าปรากฏการณ์สายฟ้าแบบดู7เกิดขึ้นเมื่อสายฟ้าพุ่งขึ้นจากเมฆฝนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์โดยมีความสูงถึงประมาณ50กิโลเมตรในเวลาน้อยกว่า1วินาทีสายฟ้าปกติจะทำให้ก๊าซหลายชนิดในชั้นบรรยากาศต่ำส่องแสงสีขาวแต่บลูเจ็ตจะกระตุ้นไนโตรเจนในชั้นสัตว์ราโตเฟียเป็นหลักทำให้เกิดสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์การเกิดบลูเจ็ตอาจเกิดจากการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าระยะสั้นภายในเมฆฝนซึ่งแตกต่างจากสายฟ้าทั่วไปที่เกิดจากการปลดปล่อยประจุระหว่างส่วนที่มีประจุตรงข้ามกันของเมฆหรือระหว่างเมฆ กับพื้นดินที่อยู่ห่างกันหลายกิโลเมตรแต่การผสมผสานที่วุ่นวายสูงในเมฆอาจทำให้ส่วนที่มีประจุตรงข้ามกันอยู่ใกล้กันเพียงประมาณ1กิโลเมตรสร้างกระแสไฟฟ้าที่สั้นแต่ทรงพลังการเข้าใจเกี่ยวกับดู7และปรากฏการณ์อื่นๆในชั้นบรรยากาศสูงที่เกี่ยวข้องกับพายุฝนฟ้านั้นสำคัญเพราะเหตุการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลต่อการเดินทางของคลื่นวิทยุผ่านอากาศซึ่งอาจส่งผลต่อเทคโนโลยีการสื่อสารนี่คือคำอธิบายที่ได้จากการสังเกตการโดยเครื่องมือบนสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเกิดพายุเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เกาะนาอูรูในเดือนกุมภาพันธ์2019ตอนนี้คุณอาจจะนั่งคิดว่าแล้วเราจะเห็นดู7ได้ยังไงง่ายๆเลยแค่มองหาเมฆฝนที่ดูเหมือนจะมีปาร์ตี้สีน้ำเงินอยู่ข้างในแล้วรอให้มันส่งสายฟ้าสีน้ำเงินออกมาแต่อย่าลืมถ้าคุณเห็นมันจริงๆอย่าลืมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปหรือวิดีโอเก็บไว้เพราะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ด้วยตาตัวเองและนั่นก็คือเรื่องราวของดู7สายฟ้าสีน้ำเงินที่ทำให้ทั้งโลกต้องตะลึงหวังว่าคุณจะสนุกกับเรื่องราวนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปแล้วอย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีค่ะ